ไลฟ์เป็นไลฟ์เดี๋ยวนี้เลยเหรอใช่เอาไม่ได้แล้วชิมไม่ได้แล้วจบแล้วจบแล้วช้าช้าถือว่า BMS EP 1ช้าเบียร์เบียร์เบียร์อย่าพูดแท็กนะเราจะพูดแท็กเลยโอเค BMS ไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ไลห้าสี่สามสองไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับพวกเรานักแสดงจากเรื่อง Be My Superstar พี่เอกกับเด็กมาในกองครับแนะนำสถานีเลยครับผมสวัสดีครับผมบอสตั้งสุภเดชนะครับรับบทเป็นมิ่งเมืองครับสวัสดีครับโจกวินพัฒน์ครับรับบทเป็นมอร์นิ่งครับสวัสดีครับเฟิร์สฉลองรัตน์ครับรับบทเป็นอาชีครับสวัสดีครับจาพัชระรับบทเป็นปันครับสวัสดีครับวายโยพิรวัตรครับรับบทไตเติ้ลครับถามถึงคาแรคเตอร์ในบทของแต่ละคนที่ได้รับเดี๋ยวค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างของผมเนี่ยคือการปลุกตัวเองโอเคของผมที่เป็นตัวร้ายร้ายบนสถานการณ์ไงครับออกตัวเลยหรอว่าร้ายออกตัวเลยหรอฟรีต้องฟรีเลยครับฟรีออกตัวแต่เช้าร้ายยังไงบ้างร้ายยังไงทำหน้าร้ายร้ายร้ายเพราะสถานการณ์ครับมันบีบบังคับให้ผมต้องร้ายน่ากลัวไม่ได้ร้ายด้วยสัญชาตญาณตัวเองนะครับผมประมาณนี้ครับตอนนี้ตันง่ายตันง่ายง่ายร้ายร้ายจบโอเคแล้วผมนะครับในเรื่องรับบทเป็นปันนะครับปันก็จะมีความที่แบบขี้เล่นขี้เล่นยุกยิกยุกยิกตลอดเวลาถ้าเราเปรียบเทียบก็เหมือนมาร์คโอเดนอย่างที่บอกไปมันจะมีความแบบยุกยิกยุกยิกกับเจ้าของแล้วก็แบบคือแบบจะเข้าไปอ้อนชอบเป็นคนเข้าไปอ้อนอะไรแบบนี้ครับคาแรคเตอร์ที่เป็นเด็กของปันครับทำไมเราถึงเปรียบว่าเราเป็นมาร์คโอเดนก็ผมรู้สึกว่าเมื่อเราเห็นพวกผมแบบดูคาแรคเตอร์เห็นภาพปันผมรู้สึกว่าเออโกเดนมันคือปันพอเรานึกถึงภาพสัตว์อะไรก็ตามเราก็รู้สึกว่าเออปันไม่เหมือนโกลเด้นเลยว่ะเพราะแบบอยู่ใกล้พี่อาชิก็แบบพี่อาชิครับกินนี่ไหมครับกินนู่นไหมครับอะไรอย่างเงี้ยใช่จะมีความอ่อนเนี่ยครับผมนะครับจริงๆเราไม่ค่อยรู้ตัวครับเพราะว่าจริงหรอใช่โอ้ใจสวยเลยนะอย่างนั้นไปคือตัวอาชิเนี่ยจริงๆเขาคาแรคเตอร์เขาเนี่ยจะนิ่งๆด้วยความที่เขาเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยในเรื่องเขาก็จะมีความสุขุมมีความเหมือนกับว่าจริงๆชีวิตเขาโฟกัสแค่เรื่องงานเรื่องเดียวเรื่องความรักเนี่ยเขาแบบไม่ได้โฟกัสเลยแต่พอตัวปันเข้ามาแบบค่อยๆเข้ามาต๊อกอะไรเงี้ยมันทำให้เหมือนกับว่าเขาเริ่มเอละเริ่มสงสัยแต่เขายังไม่ได้แบบโฟกัสขนาดนั้นจริงๆอยากให้ดูเนาะเพราะว่าคืนนี้อ่อนแล้วเป็นเรียกว่าเป็นวันแรกครับครับผมทางช่อง3ครับมันใกล้หรือว่าไกลตัวยังไงกับเราไหมคะเป็นซูเปอร์สตาร์ครับจริงๆผมว่าค่อนข้างจะมันแล้วแต่มูดครับถ้าสมมุติว่ามูดที่เราต้องแบบใช้สมองเยอะเริ่มคิดเยอะๆเราจะใกล้กับตัวอาชีมากคือเราจะนิ่งอะไรนะครับตอนนี้จะมีความนิ่งเพราะเหมือนเราต้องใช้ความคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามูดเมื่อไหร่ที่เราแบบเราเล่นๆสนุกสนานอย่างเงี้ยผมว่าผมจะไปทางนี้ซะมากกว่าจะเป็นแบบมีความแบบเล่นขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยพูดเยอะๆพูดแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละครับมันก็เป็นความต่างความเหมือนครับครับส่วนของผมมอร์นิ่งนะครับอย่างเขาเปรียบเป็นตัวเองเป็นหมาโกลเด้นใช่ไหมผมก็จะเปรียบตัวเองเป็นแมวเปอร์เซียละกันครับเห็นภาพง่ายๆเมี้ยวหน่อยเมี้ยวหน่อยเมี้ยวหน่อยทางนี้ด้วยก็คือแบบเรียกเราไม่มาแต่ว่าแอบมองอยู่นะไกลๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นคนหมอที่มิ่งสมชื่อเลยแล้วก็มีความสุขุมเป็นคนที่อยู่ในกรอบมากๆแต่ก็จะมี1จุดเพนพอยต์ของเขาเลยก็คือเป็นคนที่ขาดความรักทำให้เขาเนี่ยต้องแบบแสวงหาความรักอยู่เรื่อยๆจนได้มาเจอกับคุณมิ่งเมืองนี่แหละครับครับส่วนตัวมิ่งเมืองไม่ตอบเราจะไม่ตอบเลยท่านแมวครับท่านแมวที่บ้านก็เลี้ยงแมวอยู่โอเคตัวมิ่งเบอร์เองนี่ก็คาแรคเตอร์ก็อ่ะมิ่งเบอร์เองอ่ะจะเป็นเพื่อนสนิทกับอาชีเพื่อนกับอาชีเขาจะสนิทกันจะคอยแล้วตลอดเนี่ยใช่ก็คือจะคอยให้ความช่วยเหลือเรื่องความรักของเขาเพราะเขารู้ว่าอาชีเนี่ยเขาเรียกว่าโฟกัสกับงานใช่ครับรักก็จะไม่มีใช่แล้วเขาคอยมาบอกเราตลอดเฮ้ยมีเด็กแอบชอบอาชีเออมีเด็กมีคนแอบชอบอาชีใช่แต่อาชีก็ยังไม่สนใจอะไรเงี้ยเขาเหมือนกับคอยเขาเรียกว่าผูกความสัมพันธ์ให้เป็นแบบพ่อชักพ่อสื่อเออใช่แล้วก็ตัวเองก็เป็นคนที่แบบว่าขาดความรักเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ใช่ก็เป็นเหมือนแบบจิ๊กซอที่หากันเจอแบบนี้ครับจิ๊กซอโอ้ยโอ้อาจิชนะเลยจบจบ
อาจีก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็รอยังไม่จบกันเราจะจบแล้วแกงเพื่อนอันนี้เราเป็นเพื่อนกับเขาไหมคะเขาเป็นเพื่อนเป็นคนดีอยู่เพื่อนเหมือนกันครับผมจะบอกว่าผมเป็นเพื่อนกับมิ้งเบลแล้วก็อาชีด้วยอาชีครับแล้วอีกอย่างอาชีบอกว่าน้ำหยดลงหินทุกวันใช่หินเปียกแต่เนี้ยทำไมนี่ก็เหมือนกันแล้วทำไมไม่สนใจก็เจ็บไปใจแล้วว่าอะไรประมาณเนี้ยเป็นเสือเราขย้ำเสือเป็นก้างอะไรครับเป็นก้างเป็นก้างขวาเป็นก้างครับเป็นก้างเลยของเฮ้ยจอดจมไปหน่อยเลยมันไม่ร้ายจริงปะเนี่ยจริงเขาพลิกบทบาทเลยฮะใช่ใช่คือเหมือนมีหลายคาแรคเตอร์ในเรื่องใช่คือตอนหน้าเราตอนที่เขาอยู่กับเราเขาจะแบบเอ้ยอาชีคือมันเป็นเพื่อนที่แสนดีแต่พอเมื่อไหร่ที่เขาไม่ได้อยู่กับเราเจอคนนี้ที่ไรก็เขาก็จะมีความผมกลัวคนดูหมั่นไส้อยู่รอดูคืนนี้ดีกว่าครับดีมากกลัวจริงไหมกลัวจริงไหมคะแต่คนดูจะหมั่นไส้เรากลัวจริงไหมคิดว่าบทเราเนี่ยคนดูเขาจะหมั่นไส้ถ้าหมั่นไส้ก็ดีสิเออเล่น success เนาะออกบ้านไม่ได้แล้วช่วงนี้เรียนตัวละครถามว่าต้องนิยามซีรีส์เรื่องนี้สำหรับคิดว่ามันเป็นซีรีส์แนวไหนอะไรยังไงผมคิดว่าเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับเพราะมันมีแบบความตลกแบบความแบบตลกของแบบคาแรคเตอร์ของปันเองหรือว่าคาแรคเตอร์ของมิ้งเมืองเองแล้วมันความแบบโรแมนติกจากความรักของแบบพี่อาชีหรือว่าแบบจากคู่มิ้งเมืองมอร์นิ่งด้วยหรือจริงๆนี่โรแมนติกจากเขาก็มีความรักเหมือนกันมีความรักก็เป็นความรักนี่อยู่แบบนึงเนาะใช่ความแอบแฝงหรือแอบรักไม่ได้มีความแอบรักแอบรักคือตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้แบบให้เรื่องมันมีความดราม่าน้อยถ้าไม่มีไม่ได้ไม่มีไม่ได้ครับหวานเกินครับหวานเกินคนดูเฮ้ยอย่าคุยอย่าพูดเฉลยได้ได้คุณเราลองถามมาเนี่ยก็ว่าได้นะก็เป็นอย่างนั้นได้ประมาณนั้นเพราะทุกคนมีส่วนในการดำเนินเรื่องหมดนะเพราะว่าเราขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้เลยเพราะแต่ละตัวละครคือมันเชื่อมกันหมดเลยครับกับเราคนที่ได้กลับมาร่วมงานเป็นแฟนตั้งแต่เราตอนผู้รอเป็นไงบ้างใช่ครับผมคิดว่าคือด้วยความที่เราสองคนเนาะไม่ได้เล่นซีรีส์ด้วยกันมาสักพักนึงแล้วประมาณปีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนทำให้คนที่เขาแบบเฮ้ยเคยติดตามเราหรือว่ายังติดตามอยู่เนี่ยเขาเหมือนเขารอว่าเมื่อไหร่จาเฟิร์สจะมีซีรีส์คู่กันอีกอะไรอย่างเงี้ยครับพอตอนนี้พอมีแล้วและจะออนแล้วด้วยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาตื่นเต้นแล้วก็อยากสนับสนุนแล้วก็เหมือนเขาจะพิมพ์เขาเรียกว่าเราคอยอ่านตลอดทั้งคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกเฮ้ยรอมานานแล้วเมื่อไหร่ได้ดูสักทีแล้วในสุดวันนี้มันก็มาถึงอะไรใช่ครับพวกเราก็คอยอ่านแบบฟีดแบคอยู่ตลอดเนาะอยากให้แบบว่าแฟนๆร่วมกันแบบทวีตหรือว่าแฮชแท็กอะไรพวกนี้เราจะได้เข้าไปดูด้วยไปจอยกันไปเมามอยกันโดยเฉพาะวันนี้ครับเราจะรอดูเขาเรียกว่าแฮชแท็กของทุกคนนะฮะเริ่มกันคืนนี้เลยนะแฮชแท็กอะไรแฮชแท็กอะไรครับ BMSS นะครับทีหนึ่งเก่งมากเร็วมันดูเหมือนเลยครับดูไม่ออกครับแกงเลยเดี๋ยวไม่เหมือนกันท้องเตรียมคิดว่าตอนแรกคอมเมนต์จะออกมาประมาณไหนในแฮชแท็กเราเดายากมากเลยเนาะเดายากเพราะเปิดมาถึงก็ค่อนข้างจะมันมีหลายรถอยู่นะทีหนึ่งสองมากต้องมีแน่เออแซ่บเวอร์ต้องมีแน่ไม่ได้แต่หวังแล้วกันเนาะได้แต่หวังว่ามันออกมาแบบให้ทุกคนชอบใช่ครับทุกคนชอบก็ดีใจครับแต่คาดหวังไงบ้างกับซีรีส์เรื่องนี้ก็หวังว่าจะเป็นที่ถูกใจของทุกคนเนาะแล้วก็ดังๆปังๆเนาะนอกจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่เราแบบว่าตั้งใจไปถ่ายทำถึงญี่ปุ่นด้วยอะไรครับก็หวังว่าจะถูกใจแฟนๆทั่วโลกเลยใช่ครับญี่ปุ่นการถ่ายทำต่างประเทศเป็นยังไงบ้างสนุกนะมันเป็นอีกฟิลนึงเนาะถ้าอย่างในไทยก็จะแบบค่อนข้างร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นญี่ปุ่นที่มันหนาวมันก็จะได้อีกฟิลนึงที่เราก็ทำงานไม่ได้เหนื่อยมากเวลาที่เราไม่ได้เข้าซีแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยสวยมากไปสวยหมายถึงวิววิวสวยโอเคโอเคชงเก่งเก่งสวยเก่งสวยจริงครับจริงญี่ปุ่นเดี๋ยวไปไปทำผมไปทำงาน7วันฮะจริงๆพวกเราลงเครื่องปุ๊บก็ทำงานเลยเนาะกระเป๋ายังไม่ทันเก็บยังไม่ทันจะเก็บเลยเตรียมถ่ายเขาเรียกไปถ่ายเลยมันแตกต่างกับการที่ทำงานที่ถ่ายมันต้องแข่งกับเวลาเลย
อากาศด้วยอากาศด้วยโดยที่ญี่ปุ่นมันเป็นหน้าหนาวเนาะพอเป็นหน้าหนาวปุ๊บมันจะมีความมืดไวพอมืดไวปุ๊บเราต้องเร่งถ่ายตามเบรกที่เราแบบเรียงไว้ให้หมดเพราะว่าวิวแต่ละที่บางที่เราก็แบบคาดไม่ถึงอย่างเช่นแบบมีพายุหิมะมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบโยกคิวเอาอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ไม่ได้โยกนะก็ทนฝ่าก็ถ่ายก็มีทนตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยก็ทรหดอยู่ครับแต่ก็สนุกดีสนุกสนุกสนุกปนมาโอ้โหออกมาจากใจล้วนๆนี่มันลึกมากเลยนะแอบปนนี่บางทีต้องคอยสังเกตเพื่อนนะว่าแบบมีน้ำมูกไหลออกมาด้วยจริงไหลอย่างเงี้ยแล้วมันแข็งเป็นหินเลยนะอะไรเข็มๆแต่ออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวครับมันหนาวมากเหมือนมันเย็นแล้วมันแบบหน้ามันชาไปเลยอย่างจานี้ผมเข้าซีนแบบคุยเล่นทั่วไปจริงๆเฮ้ยน้ำตาไหลนี่ก็แบบว่าในใจนี่แบบร้องไห้ทำไมอ่ะเท้าแข็งเดินไม่ได้แล้วยังบอตันถึงคิวต้องพูดยืนนิ่งสตันพายุอยู่ที่แข็งไปหมดแข็งไปหมดเลยสตันแต่ว่ามันก็ยากมากอยู่แล้วก็สนุกสนานดีแบบเนาะสนุกด้วยเป็นเพราะว่าเราได้ไอ้นี่นะติวกับพี่เดวิดใช่จริงก่อนไทยเรามีเวิร์กช็อปเยอะมากเพื่อที่จะไปถ่ายที่นั่นหมดเลยใช่แต่ไม่ได้เวิร์กช็อปอากาศเนาะไม่ได้เตรียมตัวใช่ตัวแต่คิดว่าแฟนๆจะได้เห็นภาพอะไรที่มันแบบสวยแน่นอนแน่นอนแน่นอนครับแล้วพอกลับมานี่แน่นแฟนขึ้นไหมรักกันมากขึ้นไหมคะในกองสามารถเติมความสำคัญไอ้หมดน่าจะใจหัวเอาแล้วเนี้ยกินดึกทุกวันเลยมีอะไรในใจหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะยิ่งสนิทยิ่งคิดหนักอะเฮ้ยหมายถึงพวกเราอะยิ่งสนิทกับมันยิ่งคิดหนักละจริงเนี่ยผมคิดหนักมากเวลาแบบจ้าเขาแบบทำไมครับทำไมอยู่ใกล้ผมอะแล้วต้องระวังตัวแล้วแบบเขาจะแย่อะไรผมวะอะไรคุณที่ระแวงแวงหรือเปล่าคุณหนักผมหรือยังผมมาคิดหนักนะเวลาคุณเล่นมุกอะไรอ่ะผมต้องคิดหนักว่าผมจะขำตอนไหนวะผมขำตอนไหนแล้วเป็นคนที่แย่งมุกผมคือส่งมุกอะไรให้เขาเก็บเอาไปเล่นหมดใครคนที่แกล้งสุดในกองที่แกล้งเหรอที่แกล้งก็ต้องจ้าแหละแจ้งทุกคนอ่ะผมให้บอสมาผมฟังเชฟพี่ขอรู้ไหมว่างานว่างานอะไรว่างานนำเลยปอตันนี่คนแกล้งหรือโดนแกล้งผมว่าโดนทำไมอ่ะโดนเยอะที่สุดเลยนะมันมีเหตุผลนะว่าทำไมต้องเป็นคำที่โดนเดี๋ยวพี่ลองสเกลรีแอคชั่นตอนช่วงสัมภาษณ์ดูพี่แต่ละคนพี่จะรู้ว่าทำไมเขาถึงเขาเหมือนแบบเขาเป็นคนเหนือแล้วเขาก็มีความแบบตาต่อนย้อนแล้วบางทีเขาไม่เก็ทมูฟมันจะดีเลย์ด้วยคาแรคเตอร์ของเขาใช่ครับทั้งในเรื่องและตัวจริงนะในเรื่องเขาก็เป็นแบบอารมณ์แบบเขาเรียกว่าแบบมีความแบบเล่นใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วตัวคาแรคเตอร์ของเขาแบบตัวจริงเนี้ยนี่เขาเล่นใหญ่มันก็เลยแบบคล้ายๆมันก็ดูแบบรู้สึกว่าเออเราแบบน่าแกล้งแต่เราตั้งใจตีนะวิ่งก็อันนี้ก็ตัวเสริมตัวเสริมตัวโถงสง่าโอยทั้งหมดก็เล่นกันแบบปกติสนิทกันมาทำงานง่ายที่ไหนกับการที่เราแบบว่าสนิทกันโอ้ง่ายมากง่ายมากแต่ทำงานกับบอตันปวดหัวมากลาเล่นมีเรื่องจริงแหละอันนี้ลาเล่นเพื่ออะไรลาเล่นแซวจริงทุกอย่างมันง่ายขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มถ่ายตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วเนาะพอเขาเอาเรามารวมกันมันได้ทำความรู้จักกันได้กินข้าวด้วยกันเนี่ยความสนิทสนมมันเริ่มเกิดพอเกิดปุ๊บมันเริ่มไปไดฟ์ตรงที่คาแรคเตอร์แล้วว่าเราแบบจะไปยังไงต่อซึ่งความสนิทมันจะมาเรื่อยๆเองครับผมครับกับฉากเนี่ยคนมีฉากที่แบบว่ามันแซนห้ามพลาดเลยนะโอ้เยอะนะเยอะจริงเยอะแบบไม่ต้องแค่ตอบแล้วคงเขาตอบก่อนครับกระจ่างเขาตอบก่อนมันเป็นเรื่องว่าฉากจบละกันเนาะไปฉากจบของเมืองนอกประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้อยากให้ดูเพราะว่าซีนนี้สวยมากสวยแบบสวยมากๆจริงๆอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆอยากให้รอดูตั้งแต่แบบโหรอดูจนจบรับรองว่าสวยมากๆแล้วก็ประทับใจมากๆแน่ๆครับผมเฮ้ยรู้แก้วเอาคืนนี้ดีกว่าเอ้ยพลาดเลยดิขาดทำไมมันก็สุดยอดแล้วคืนนี้เอ้ยแต่จริงก็คือทั้งพลาดทุก EP ครับนั่นแหละทุก EP มันก็สุดยอดเลยผมเหรอผมไม่ได้คืนนี้เหมือนกันมันเหมือนว่าเหมือนเราได้เจอเหมือนตัวปันได้เจออะไรเขาเรียกว่าได้เจอความรักที่หวังมานานอะไรเงี้ยเขาจะมีรีแอคชั่นยังไงต้องรอดูคืนนี้ครับฮะหมดนี้ก็ผมก็จะเป็นซีนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นละกันที่เป็นซีนตัดสินใจละกันว่าจะสารภาพอะไรสักอย่างกับคนคนหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเดินเรื่องมาคือมันสุดแล้วอ่ะคือมันถ้าเกิดว่าไม่บอกวันเนี้ยอาจจะแบบเสียเข้าไปเงี้ยแต่ถ้าบอกก็ไม่รู้ว่าเขาจะตอบรับหรือเปล่าอะไรประมาณสปอยหมดเลยเรียบร้อยไปดูเนาะบอกไม่บอก
รู้หมดแล้วตอนจบพระเอกตายไม่ตายสิไม่ตายไม่ตายอย่างของโจนะก็นอกจากแบบวิวสวยๆที่ญี่ปุ่นแล้วก็อยากให้รอดูแบบพวกฉากเลิฟซีนของต่างของแต่ละคู่อย่างเงี้ยครับเพราะว่าเหมือนได้ข่าวว่าหลังมอก็แบบกีการกันสนั่นหวั่นไหวมากเพราะเราก็อยากรู้ว่าแบบพอออกมาแล้วจะเป็นยังไงเราก็รอรู้เหมือนกับแฟนๆทุกคนอย่างเงี้ยครับแล้วคุณพูดถึงเลิฟซีนมาแล้วไหนครับถามเลิฟซีนของแต่ละคู่บ้างเขาตอบกันครับเขาตอบกันเอาแยกหนึ่งเรื่องของเราเลือกเลิฟซีนที่ญี่ปุ่นเนาะถึงว่ามันเป็นอะไรที่ทั้งบรรยากาศทั้งฟิลของเขาเรียกว่ามูดตัวละครตอนนั้นการแสดงความรู้สึกของตัวละครในตอนนั้นคือแบบผมรู้สึกว่ามันแบบมันดีมากครับผมรู้สึกมันเหมือนแบบเหมือนงานศิลปะเพราะว่าทั้งภาพองค์รวมทุกอย่างมันดูแบบด้วยความรักของตัวละครจริงๆในมูดตอนนั้นทุกอย่างมันดูแบบมันน่าดูจริงๆมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเขาเรียกว่างานเหมือนเรานั่งดูงานศิลปะมันทุกอย่างมันโอเคแบบโอเคจริงๆครับคู่เราคิดไม่ออกกันดิเพราะมันเยอะมากเลยรอบสี่ไม่ได้สปอยเอาวันนี้วันนี้เหรอเฮ้ยเอาใช่หรือเปล่าใช่ใช่เป็นแบบกลุ่มกริบเอาละกันก็กินกรุบรวมแต่ว่าคู่เรามันแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดมาเจอคอมเมนต์ที่แบบว่ากลุ่มกริบไหนบอกว่ากินกรุบไงหลอกดาวก็มันรู้สึกว่าหลอกดาวมันเกิดขึ้นเร็วมากอะคู่เราแบบทุกอย่างมันผ่านไปเร็วทุกอย่างเลยมันแบบรูปเหมือนแบบว่าไฟกับน้ำมันอะไรเงี้ยพูดได้อย่างเดียวว่าโอเคแล้วพอเดี๋ยวพูดได้อย่างเดียวว่าเขาหมอนิ่งใช่ไหมแต่ตัวจริงอ่ะไม่นิ่งเลยในเรื่องยังไงรอดูแล้วกันต่อเราปล่อยจบละหมดละเดี๋ยวหมดละเออเดี๋ยวหมดละอีพีหนึ่งจบละจบละมีแข่งกันไหมคู่สองคู่แข่งคู่แรกกว่ากันหวานกว่ากันไม่มีหรอกเพราะว่ามันคนละคาแรคเตอร์พอคนละคาแรคเตอร์มันเป็นคนละสไตล์ในครับในฉากอินซีของแต่ละตัวละครมากกว่าครับมันแตกต่างกันแล้วเรานิยามของคู่เราว่ายังไงแล้วอีกคู่หนึ่งว่ายังไงนิยามของเราอ่ะของเรานิยามด้วยความรักแล้วกันเว็บคิวงานที่เป็นงานความนี่คิดแรกตอนแรกมันจะเป็นเหมือนตันหามากกว่าใจคำเดี๋ยวคนเป็นดอมเงินตอนแรกเจอกันมันเหมือนเป็นความมีดมากกว่าแล้วพอหลังๆมาก็จะเป็นแบบก็มีความรักจะเป็นความรักเพราะว่าแบบไปตกหลุมรักเขาแบบเป็นแบบฟิลคลั่งรักแล้วใช่อย่างที่บอกว่าหลังมอคือกีการ์ดกันแล้วตอนถ่ายทำเราสวยหรือว่าอะไรกันไหมหมู่คืนแน่นอนผมแอบดูคู่คุณนะจริงเหรอเป็นไงเราคือคนที่กีการ์ดเป็นหนึ่งในนั้นจริงจริงเลยเสียงกีนั่งไม่ใช่อะไรเสียงเฟิร์สผมหัวล้มแต่แอบดูดีหลายคนก็บอกว่าดีพวกเราก็เลยแบบยังไม่ได้เห็นเพลย์แบ็กย้อนหลังว่าเป็นไงก็เลยแบบรอลุ้นว่าผลงานที่ออกมาตัดต่อแล้วจะเป็นไงอย่างเงี้ยครับก็ลุ้นอยู่เหมือนกันแต่ในมีคนนั่งหลับอยู่ตรงนี้คือทุกคนพูดแล้วสิ่งของแต่ละเรามีไหมเรามีเกือบเราก็เกือบมีใช่หรอเขาบอกว่าตกมือข้างเดียวอ่ะเออคือแบบมันเยียดตลอดแค่คนเดียวอ่ะเยียดตลอดเลยอ่ะจะเรียกว่าเลิฟฟินหรือเปล่าไม่หรอกเนาะได้มันก็ได้อยู่ตกแค่ข้างเดียวก็ได้ไม่ได้ระดับเดียวก็มีเหมือนกันก็มีเล็กๆน้อยๆครับเราไปดูเอ้ยรอดูดีกว่ารอดูครับจบละ EP 1อ่ะเราจบแล้วเหรออย่าง EP แรกวันนี้ใช่ไหมคะคือจะมีนัดรวมตัวกันไปบ้านใครให้หรือมีแน่นอนครับวันนี้เรามีไลฟ์กันที่บ้านพี่ไก่เนาะเราจะไปดู EP 1พร้อมกันทุกคนจะได้เห็นพวกเราทุกคนแน่นอนแล้วก็จะมีนักแสดงคนอื่นอีกด้วยจะเป็นใครบ้างก็ต้องรอติดตามดูนะครับครับติดตามได้ทางช่อง BeMind Superstar นะครับช่อง45พร้อมกันนะครับทางช่อง3กด33แล้วครับใครที่อยู่บ้านก็สามารถไม่ได้อยู่บ้านก็สามารถดูได้ทางแอปพลิเคชันนะครับ3 Plus ได้เนาะครับผมดูแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะว่าแบบรู้สึกกันยังไงบ้างเดี๋ยวพวกเราก็คอยอ่านอยู่นะครับใช่ครับติดแฮชแท็กด้วยนะครับติดแฮชแท็กว่าอะไรแฮชแท็กไปรอบนึงชัดๆช้าๆ BMSS EP 1ใช่ครับฮัลโหลสรุปเป็นชื่อเต็มนะไม่ย่อแต่นักข่าวยังแก้จริงแท็กกันมาอยู่นักข่าวยังแก้โอเคครับโอเคครับจบละอันเนี้ยเราหมดละ